แม้ในทวารที่เหลือมีโสตทวารเป็นต้นก็มีในนี้แต่ว่าในมโนทวารแม้มหรคตก็คือพวกอัปปนาจิตเนี่ยนะมหาคตจิตเนี่ยทั้งหลายก็เกิดขึ้นได้แลความเกิดขึ้นแห่งอรูปในทวารหกบัณฑิตพึงเห็นดังกล่าวมาชนิดเพราะนั้นก็ต้องชำนาญด้วยวิถีจิตใช่ไหมก็เอาวิถีจิตเนี่ยมาพิจารณาว่าตั้งแต่ปฏิบัติจนเกือบที่จะจุติหรือว่าจะจุติไปเลยนะมันทํากิจกันอย่างไรแล้ววิถีจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยนะรวมทั้งทางใจด้วยมันทํากิจกันอย่างไรนะพิจารณาอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องราวทั้งนั้นเลยนะใช่ไหมครับทำไมท่านให้เอามาพิจารณาแล้วบอกเป็นสัมมัชฌัญญาด้วยนะครับความจริงแล้วเนี่ยมันได้รู้เรื่องของปัจจัยของนามธรรมเนี่ยว่านามธรรมเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยบ้างเช่นรูปอารมณ์เป็นปัจจัยกับจักวิญญาณจิตดวงก่อนก็เป็นปัจจัยกับจักวิญญาณสัมยุตธรรมก็เป็นปัจจัยกับจักวิญญาณที่เกิดวัตถุก็เป็นปัจจัยกับจักวิญญาณดังนั้นถ้ารู้ปัจจัยนะก็สามารถเห็นความเกิดได้เข้าใจความเกิดจะบอกว่าเป็นการเห็นเนี่ยพูดจริงว่าพูดว่าเป็นความเข้าใจเลยถูกกว่าเพราะว่าไอ้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันเป็นทัศนะก็แปลว่าเห็นแต่การพิจารณาตรงเนี้ยนะเพื่อที่อบรมปัญญินทรีย์เพื่อจะอบรมสมาธินทรีย์อบรมอินทรีย์ห้าแล้วจะเห็นประจักษ์จริงๆก็คือจิตที่เข้าไปพิจารณานะจะเห็นประจักษ์ตรงนั้นแหละชัดเจนแต่พิจารณาเรื่องต่างเหล่านี้นี่ก็เป็นเพียงเครื่องเกื้อกูลนะมันก็สามารถนำวิถีเหล่านี้มาพิจารณาได้ใครมีความชำนาญก็พิจารณาได้โดยเฉพาะอาศัยมีความวิเวกมีสมาธิก็จะทำให้มีความแจ่มแจ้งมีความปรากฏชัดเจนโดยเฉพาะนะพวกปีติพวกนี้ปีติความสุขต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนถ้าพิจารณาแล้วเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งพระโยคาวจรดูความเกิดแห่งอรูปโดยในดังกล่าวมานี้แหละชื่อว่าพิจารณาอรูปตามกาลนี่ในระดับสัมมาสนะแต่ต้องมีการน้อมไปด้วยนะก็คือเมื่อเห็นปัจจัยแล้วนี่ปัจจัยนี้ทําให้เกิดเมื่อสิ้นปัจจัยทําให้ดับเพราะนั้นรูปเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาก็ต้องน้อมไปด้วยพระโยคาวจรผู้หนึ่งแม้พิจารณารูปตามกาลพิจารณาอารูปตามการดังกล่าวมานี้แล้วยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ปฏิบัติไปโดยลําดับอยู่ก็ยังปัญญาภาวนาให้ถึงพร้อมได้นะพยายามที่จะพิจารณานะไอ้เรื่องราวหรือว่าคําสอนที่ได้เรียนมาแล้วทั้งรูปทั้งอรูปโดยสมุฏฐานโดยปัจจัยต่างๆเนี่ยเอามาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนให้ยิบเลยแล้วทั้งหมดก็คือต้องน้อมไปว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะเริ่มเห็นจริงๆแล้วสัญญาความจำในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็จะเริ่มตั้งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราน้อมไปในเรื่องของการศึกษานามธรรมรูปธรรมที่เราได้เรียนรู้มาแล้วอย่างชำนาญแล้วตอนนี้เราก็มาน้อมใส่ไปในชีวิตของตัวเราเองโดยเฉพาะจิตที่กำลังพิจารณาในขณะนั้นรูปที่กำลังเป็นไปในขณะนั้นแล้วก็น้อมไปในชีวิตของบุคคลอื่นผู้ที่เราพบเห็นหรือว่าแม้ไม่ได้พบเห็นก็ตามนะจะเป็นบิดามารดาญาติพวกพ้องพี่น้องสัตว์เดรัจฉานก็สามารถที่จะน้อมไปได้เพราะว่ามันไม่มีความแตกต่างอะไรกันทั้งหมดก็คือขันห้าเหมือนกันอันนี้ก็อีกในหนึ่งนะคือพิจารณารูปตามการพิจารณารูปตามการทบทวนด้านแรกพิจารณาอะไรบ้างสมัสนะเนี่ยเราพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยที่ไม่มีอัตถะใช่ไหมบาลีสมัสนะใช่ไหมครับแล้วก็สองก็พิจารณาโดยเพิ่มอัตถะไปอย่างไม่เที่ยงเพราะอะไรไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะถูกเบียดเบียนหรือเปล่าน่ากลัวน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระก็เรียกว่าอนิจจังเป็นอนิจจังเพราะว่าขยัตเถนะขยัตเถนะขยะแปลว่าสิ้นไปขยัตเถนะอัตเถนะแปลว่าโดยอัฏฐะโดยอัฏฐะว่าสิ้นไปเป็นทุกข์เขาเรียกพยัตเถนะโดยอัตว่าเป็นภัยเป็นอนัตตาอาสาระกัตเถนะโดยอัตว่าไม่มีแก่นไม่มีสาระนะใส่ความหมายเข้าไปในสองในสามก็พิจารณาโดยอาการเจ็ดมีอาการเจ็ดก็คือคือด้วยการสิ้นไปนะครับโดยความมีเหตุโดยความมีปัจจัยใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้จังอันนี้จังก่อนอันนี้จังสังกตังคืออะไรครับสังกตังสังกตังมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วปฏิจจสมุปนังมีเหตุอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมันต่างไงครับสองข้อนะครับลืมไปแล้ว
สังคตังจริงๆแล้วอัตถะมันอันเดียวกันหมดเลยนะ7ข้อนี่นะครับนะอนิจจังคือไม่เที่ยงมีแล้วก็ไม่มีใช่มั้ยครับสังคตังอาศัยปัจจัยปรุงแต่งครับเป็นธาตุที่ต้องเกิดจากปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยมันก็ไม่เกิดครับไอ้3อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอ๋อสังคตังมีปัจจัยปรุงแต่งนะไอ้ปฏิจจตุปันนังอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็คือจะต้องเกื้อกูลอาศัยปัจจัยเกื้อกูลจึงจะมีได้ไม่ได้ต่างกันก็เอายันชนะเท่านั้นเองอ๋อ2นี้เหมือนกันนะเจ็ดอันเลยเหมือนกันหมดเลยครับขยะธรรมังนะมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความขยะธรรมังเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็อันเดียวกันนะวิราคะธรรมังมีความคลายไปเป็นธรรมดานิโรธธรรมังมีความดับไปเป็นธรรมดาก็อันเดียวกันเหมือนกับยังแจกได้เป็น3อย่างอันแรกเป็นไม่เที่ยงอันที่2เป็นองค์3เป็นอนัตตาอันอีก4อันนี้เหมือนกับความเป็นทุกข์นะครับอาจารย์อะไรเป็นไม่เที่ยงก่อนแรกครับอันนี้จังสิ้นไปอาจารย์คือเป็นคำไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็สังคตังสังคตังคืออนัตตาเป็นอนัตตานะครับเพราะว่าอาศัยปัจจัยนะครับเขาพูดปัจจัยในบางครั้งเห็นจะเป็นเรื่องของอนัตตาทุกครั้งเลยนะอย่างเช่นพวกไอโปที่หลัง40นี่ก็คล้ายกันนะครับพอพูดถึงปัจจัยเมื่อไหร่ก็ไม่สังคตังมันมีนี่สังคตโตคืออะไรครับสังคตโตก็คืออาศัยปัจจัยปรุงแต่งอ่ะอันนั้นไม่ใช่เป็นนะท่านแจกว่าเป็นอนัตตาเป็นทุกข์อ๋อแล้วครับเป็นทุกข์อนัตตามี5เท่านั้นครับคือพวกก็คือปรโตปรโตหมายถึงไม่ฝ่ายอื่นนะแล้วก็ริตโตเป็นของว่างตุจโตเป็นของเปล่าสุญญโตเป็นของศูนย์อนัตตโตเป็นอนัตตา5อย่างเองครับถ้าอนิจจังก็10อย่างอนิจโตปโลกโตปพังคุโตอาสารกโตอาสารกโตนี่ยังไม่เที่ยงนะแล้วก็พวกอะไรอัตถุวโตไม่ยั่งยืนวิปริณามธรรมโตพวกเนี้ยรวมพวกปัจจัยด้วยนะสังคตโตนี่เป็นทุกข์สังคตโตนี่เป็นทุกข์25อย่างก็เรียงนี้ไม่ได้ครับไม่ได้คือไอ้อัตถะเนี่ยมันเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตานี้ต้องน้อมมาเองแต่พิจารณา7อย่างเนี่ยอนิจจังนะมันก็ไม่เที่ยงโดยตรงใช่มั้ยครับนะสังคตังเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอนัตตาแต่ว่าในโตติก็แสดงว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะครับแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทนังอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นควรจะเป็นอนัตตาใช่มั้ยครับขยะธรรมังสิ้นไปครับอนิจจังวิยะธรรมังก็มันไม่ได้สิ้นไปครับอันแรกมันสิ้นไปแล้วไม่ใช่อันแรกมันอนิจจังไม่เที่ยงอ๋อแล้วครับอ๋อครับวิยะธรรมังวิยะธรรมังแปลว่าสิ้นไปวิยะธรรมังแปลว่าเสื่อมไปเวลาคตธรรมังคลายไปนิโรธธรรมังดับไปจริงๆแล้วอัตธรรมคือไม่เที่ยงนั่นแหละครับนะนี่ในหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อะไรอันนี้ต้องเอาธรรมะ201เข้ามาร่วมแล้วนะโต40ครับตัว10แต่ถ้าพิจารณา2ในยะแรกเนี่ยก็เอาขันธ์5โดยการ11นะขันธ์5โดยการ11นะเอาไม่เอาธรรมะ201นะมาร่วมด้วยแต่ว่ามันไม่ถึง11ไงธรรมะ201ใช่ไหมครับบางอย่างมันก็ไม่ถึง11มันก็ขันธ์5แล้วก็ตัว40ตัว40ใน4นะอะไรอีกแล้วก็พอตัว40แล้วบอกว่าถ้าอุทยพยานไม่เกิดก็ต้องไปเจริญอินทรีย์อินทรีย์ใช่ไหมครับกล้าประการอินทรีย์กล้าประการจริงๆแล้วมันไม่มีการเจริญต่างหากนะเพียงน้อมจิตน้อมใจไปครับบอกว่าอะไรครับเจริญอินทรีย์ก็คืออะไรครับทำอินทรีย์กล้าประการแล้วพอเสร็จแล้วนั่นก็พอถึงตอนนั้นแล้วก็มาพิจารณารูปตามการรูปตามการคือกิมเรียนนะครับก็ยินารูปต่างกันก็เอาปฏิณที่รูปปฏิณที่มาเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมีกี่กลุ่มมีกี่กลาบนะเป็นไปยังไงอยู่ตั้งถึงจุตินี่รูปมันจะเกิดยังไงก่อนจุติจิตจะเกิด16ขณะกามชรูปมันก็จะไม่เกิดแล้วจิตตชรูปก็ตอนปฏิณที่ก็ยังสามารถที่จะเกิดได้อยู่ไอ้รูปสัมมนะเนี่ยครับที่พิจารณารูปต่างกันกับพิจารณารูปตามกาลนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของการทำอินทรีย์ให้กล้าขึ้นหรือไงครับอาจารย์ใช่ทั้งหมดเลยนะจริงๆแล้วการทำอินทรีย์กล้าขึ้นนะก็คืออาศัย
การเจริญสัมมาสนะนั่นแหละแต่ว่ามีการรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวว่าอินทรีย์มันอ่อนนะเพราะว่ายังไม่บรรลุฉะนั้นต้องทำยังไงถ้าคุณจะเจริญไอ้บาลีสัมมาสนะหรือว่าโตสี่ทิพย์นั่นนะก็คือต้องใส่ใจว่าตอนนี้อินทรีย์ยังอ่อนนะเพราะนั้นก็ต้องน้อมจิตน้อมไปให้ทำให้จิตต่อต้องทำด้วยความเคารพคือให้ความสำคัญมากขึ้นใส่ใจให้มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ต้องไม่กลัวความเจ็บความปวดนะต้องข่มทุกขเวทนาไม่อะไรในร่างกายนะชีวิตนะหมายถึงว่าใส่ใจให้เพิ่มขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นก็อาจจะไม่ได้คํานึงถึงใช่มั้ยว่าเจริญไปเจริญไปก็หวังบรรลุอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นะถึงไม่บรรลุครับแล้วไอ้ที่บอกว่าพิจารณารูปตามการกับรูปตามการนี้มาตอนไหนครับก็เมื่อบรรลุแล้วก็เจริญได้อีกแล้วเอาเป็นก็เจริญรูปตามการรูปตามการก็คือก็เจริญได้อีกอันนี้เรียกว่าเป็นในที่อะไรครับที่หนึ่งสองในที่ห้าแล้วในที่ห้าหรือเปล่าครับในที่ห้าแล้วคือก็เริ่มเจริญได้ตลอดนี่นะมันไม่ใช่มีแค่นี้เดี๋ยวจะมีรูปสัตตกะอรูปสัตตกะอีกเนี่ยครับนะมีในที่หกอีกพี่ผู้ถึงสงสัยว่ามันมาต่อกันหรือเปล่าในลักษณะนั้นนะครับอาจารย์คือไอชุดแรกเนี่ยที่เป็นสี่อย่างเนี่ยแล้วเขาพูดถึงเรื่องอินทรีย์ใช่ไหมครับแล้วตอนหลังผมมาพูดเรื่องถึงรูปรูปตามการกับรูปตามการเนี่ยหมายว่าไปเจริญไอ้สี่ไอ้ชุดแรกก่อนแล้วมาอินทรีย์อย่างนี้มาพิจารณารูปตามการกับรูปตามการนี่ทีหลังหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับใช่แบบนั้นหรือไงครับก็ควรจะเจริญตามแบบก่อนนะควรจะเจริญตามแบบเมื่อเจริญตามแบบแล้วมันเป็นขั้นหยาบใช่ไหมจะเรียนว่าขันธ์รูปเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณไม่เที่ยงในอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยไม่เที่ยงในทุกเป็นหน้าตาในการเจริญแบบหยุดหยาบเมื่อเจริญแบบหยุดหยาบไม่บรรลุเราก็แสดงว่าอินทรีย์มันยังไม่กล้าเมื่ออินทรีย์ไม่กล้าก็มาเจริญที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะเพราะฉะนั้นไอ้รูปสัตตกะรูปสัตตกะเนี่ยนะจะเป็นความละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะก็แสดงว่าจะต้องอาศัยการที่จะต้องมีความภาคเพียรมากขึ้นแหละแต่ถ้าใครถ้าจะยินดีนะก็คือยินดีในการที่จะเจริญโต40ไปตลอดชีวิตได้ไหมได้ครับก็ได้นะเพราะพวกนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากๆเลยถ้าคุณไม่มีภูมิความรู้ปริยัตินั้นยังไงก็เจริญไม่ได้รูปสัตตกะรูปสัตตกะนี่นะนั้นมีนัยยะให้เจริญหลายหลากในใครจะเจริญหมดก็ได้นะถึงใครไม่จะเจริญหมดนะก็เลือกเจริญนะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะไม่ได้มีการบังคับนั้นตั้งแต่นามรูปาวิเชทยานมาก็เลือกเจริญได้มีตั้งหลายในต่อไปนะพิจารณารูปและอรูปโดยอาการ7นี่ก็เรียกว่ารูปสัตตกะกับอรูปสัตตกะนะอันนี้พระพุทธเจ้ายังเจริญเลยนะแสดงว่าต้องเจริญนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเจริญนี่เอาไว้เป็นเครื่องอยู่ที่เกื้อกูลแก่การที่จะทำให้เข้าพละสมบัติและมีกำลังที่จะรักษารูปกายด้วยครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าพระโยคาวจรอีกคู่หนึ่งพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยยกขึ้นสู่รูปไตรลักษณ์รูปสัตตกะก็แสดงว่ามีคู่หนึ่งที่ไม่ได้มาในนี้มาในอื่นก็บอกแล้วไงว่านามรูปวิเชทญาณเนี่ยเลือกเจริญได้เลือกเจริญได้ไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าจะต้องเจริญทั้งหมดก็พระโยคาวจรอีกผู้หนึ่งพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ทางรูปสัตตกะมนสิการโดยอาการ7ในรูปและอรูปสัตตกะก็คือมนสิการโดยอาการ7ของอรูปนะมาดูรูปสัตตกะก่อนสัตตกะแปลว่าหมวด7นะหมวด7แห่งรูปก็เรียกว่ารูปสัตตกะในสัตตกะ2อย่างนั้นพระโยคาวจรเมื่อพิจารณายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยอาการเหล่านี้คือข้อที่1อาทานะนิเขปนะโตโดยการถือเอาและทอดทิ้งไปถือเอาหมายถึงปฏิสนธิทอดทิ้งหมายถึงจุตินะเอาเกิดตายเลยนะพิจารณารูปตอนเกิดตายเลยนะถ้าเกิดถึงตายเลยเอาหยาบๆมากๆข้อที่2วโยวุฒัตถะขมะโตโดยการตกไปแห่งรูปอันเกิดขึ้นตามวัยก็แบ่งวัยของคนเนี่ยเป็นกี่วัยกี่วัยกี่วัยแล้วก็มาจำแนกมาพิจารณาโดยความว่าไอ้รูปแต่ละวัยแต่ละวัยมันก็ดับไปในวัยนั้นวัยนั้นไม่ถึงวัยอื่นนี่ก็เรียกว่าพ
พิจารณาการตกไปแห่งรูปตามวัยนะวัย3วัย10นะวัย20 25อะไรต่างๆครับวัย3อาหารมยโตโดยเป็นรูปสำเร็จด้วยอาหารนะอาหารมยโตนะรูปตอนที่กินอาหารอิ่มก็รูปอย่างหนึ่งตอนอดอาหารก็อย่างหนึ่งนั่นรูปก็ชื่อว่ามีเที่ยวมีทุกข์เป็นหน้าตาเหมือนกันข้อที่4ว่าอุตุมยโตโดยเป็นรูปที่สำเร็จด้วยอุตุนะตอนอากาศดีรูปก็เปล่งปลั่งอากาศไม่ดีตอนหนาวเกินไปก็รูปก็เหี่ยวแห้งซีดไปข้อที่5กรรมชะโตรูปที่เกิดแต่กรรมนะนะก็กรรมก็ทำให้เกิดรูปที่มีความแตกต่างกันข้อที่6ก็จิตตสมุฏฐานโตโดยเป็นรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็เอาจิตที่เป็นสันตติระหว่างวิถีเลยนะวิถีหนึ่งที่เป็นโทสะก็รูปก็อย่างหนึ่งวิถีที่เป็นโลภะรูปอย่างหนึ่งวิถีที่เป็นกุศลก็รูปก็คนละอย่างคนละอย่างกันแสดงว่ามันก็ไม่เที่ยงหรอกนะข้อที่7ก็ธรรมตารูปโตรูปที่เป็นธรรมดาก็หมายถึงรูปภายนอกนะที่ไม่นับเนื่องด้วยอินทรีย์นะก็พิจารณาต้นไม้ใบอโศกเป็นต้นชื่อว่าพิจารณาโดยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ด้วยอำนาจรูปสัตตกะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้เป็นคาถาว่าพระโยคาวจรย่อมพิจารณาเห็นแจ้งอย่างกว้างขวางโดยอาการ7ก็คือโดยการถือเอาและทอดทิ้งไป1โดยความตกไปแห่งรูปอันเกิดขึ้นตามวัย1โดยอาหารเป็นปัจจัย1โดยอุตุเป็นปัจจัย1โดยกรรมเป็นปัจจัย1และโดยจิตเป็นปัจจัยอย่าง1โดยรูปธรรมดาอย่าง1นะเมื่อครู่นี้ก็พิจารณาสมุฏฐาน4นะแต่ตอนนี้เขาพิจารณาเอาสมุฏฐาน4นั่นแหละแต่พิจารณาโดยความที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปมันมีขึ้นแล้วมันเสื่อมไปแล้วก็น้อมไปว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยการเห็นความแตกต่างกันเช่นตอนอิ่มกับตอนอดอาหารชรูปจะแตกต่างกันใช่ไหมนะจิตเป็นกุศลอกุศลจิตชรูปมันก็แตกต่างกันการมนสิการรูปเจตการเนี่ยนะชื่อว่ารูปสัตกะเอติกาก็ขยายว่ามนสิการในรูปธรรมโดยอาการ7อย่างทุนทราบแม้อารูปสัตกะอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะว่าโดยอาการเหล่านี้คือโดยประการที่มีการมนสิการการถือเอาและการทอดทิ้งไปเป็นต้นเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งในส่วนตามที่กล่าวแล้วเหล่านี้ก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ต้องมีการน้อมไปสู่ไตรลักษณ์มาดูอาทานะนิเคปโตขยายความว่าอาทานะก็คือถือเอาได้แก่ปฏิสนธินิเคปนะหมายถึงทอดทิ้งคือจุติพระโยคาวจรกำหนดตัดตอน100ปี1ด้วยการถือเอาและทอดทิ้งไปนี้ก็คือพิจารณาอย่างหยาบเลยเอาชีวิตเนี่ย100ปีเนี่ยแม้ว่าเรายังไม่ตายนะก็มาตัดตอนในการมีการถือเอามีการทอดทิ้งก็คือปฏิสนธิและจุติเลยนะว่ายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในสังขารคือรูปธรรมทั้งหลายดังนี้คือสังขารทั้งปวงในระหว่างการถือเอาคือตอนปฏิสนธิและการทอดทิ้งนะคือจุตินี้ชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะว่าเป็นไปด้วยหน้าของความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปนี่คือให้เหตุผลด้วยนะในการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะตอนปฏิสนธิรูปตอนปฏิสนธิมันก็จะดับไปในตอนปฏิสนธิมันไม่ล่วงเลยมาถึงตอนที่จุตินะรูปจุติมันก็อย่างหนึ่งรูปตอนปฏิสนธิก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชื่อว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเพราะเป็นไปด้วยอำนาจของความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปนี่เรียกว่าอุปาทวยะปวัตติโตก็คือมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นเองเพราะเปลี่ยนแปลงไปได้วิปริณามโตตอนเกิดขึ้นก็อย่างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นจุติเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเพราะเป็นของชั่วคราวเรียกว่าตาวกาลิกโตปฏิสนธิก็ชั่วคราวแต่ชั่วคราวร้อยปีนะตัดตอนร้อยปีเลยตาวกาลิกโตเป็นของชั่วคราวแล้วก็เพราะแย้งต่อความเที่ยงนิจจปฏิเคปโตนะมันไม่ทนต่อการที่จะทำให้คงทนอยู่นะเป็นการขัดแย้งเป็นปฏิเสธเป็นปฏิปักษ์ต่อความเที่ยงอันนี้ก็เป็นความหมายอรรถของความไม่เที่ยงอันหนึ่งเหตุใดสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความตั้งอยู่ในขณะตั้งอยู่ย่อมลำบากด้วยชรานี่เป็นการพิจารณาด้วยความเป็นทุกข์นะนะเมื่อถึงชราแล้วก็แตกแน่แท้ด้วยเหตุนั้นสังขารทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นทุกข์เ
พราะเบียดเบียนอยู่เนืองๆมาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้แล้วก็คืออภินหะสัมปติปีรณโตเบียดเบียนบ่อยๆเพราะเป็นความลำบากด้วยทุกขะโตถ้าไม่ลำบากก็ไม่มีการตายหรอกเพราะทนได้ยากด้วยทุกขมะโตไม่ทนอยู่นะปฏิญที่แล้วก็ถึงจุติไปเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจนตั้งถึงตายทุกขะวัตถุโตและสุดท้ายก็คือแย้งต่อความสุขสุขะปฏิเคปโตเพราะว่าสุขหมายความว่าทนได้ง่ายแต่ว่าทุกข์หมายถึงทนได้ยากนี่ก็เป็นความหมายของการพิจารณาถึงความเป็นทุกข์อันหนึ่งเพราะเหตุใดความใช้อำนาจบังคับได้ย่อมไม่มีแก่ใครๆในฐานะสามนี้คือว่าสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วจงอย่าถึงความตั้งอยู่เลยที่ถึงความตั้งอยู่แล้วก็จงอย่าชราเลยที่ถึงชราแล้วก็อย่าแตกดับไปเลยดังนี้มันว่างจากอาการในการใช้อำนาจนั้นทีเดียวไม่สามารถจะไปบังคับบัญชาให้ไม่แก่แล้วก็ไม่แตกดับได้เหตุนั้นสังขารทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะเป็นของว่างเปล่าเป็นสุญญโตนะว่างจากความงามที่ยังสุขเป็นอัตตาเพราะหาเจ้าของไม่ได้อสานิกโตไม่มีเจ้าของถ้ามีเจ้าของก็ไม่สามารถจะให้มันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเจ้าของก็เจ้าของจะต้องใช้การหรือใช้งานบังคับมันได้เพราะใช้อำนาจไม่ได้อวสวัตติโตไม่มีอำนาจในการที่จะไปทำให้มันคงทนถาวรแล้วก็เพราะแย้งต่ออัตตาอัตตปฏิเคปโตนะก็ไม่มีความสามารถในการที่จะไปบังคับบัญชาอะไรได้สำหรับการถือเอาและทอดทิ้งนั้นได้แก่การถือเอาพบและสลักพบนะก็คือเกิดกับตายนั่นเองส่วนวโยวุฒทัตถะคมะโตนะพระโยคาจรขั้นยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในรูปที่กำหนดตัดตอน100ปีเพราะนั้นก็คิดง่ายๆสั้นๆนิดเดียวเองแต่คิดได้บ่อยหรือเปล่าคิดว่าตอนเกิดมันก็ดับไปแล้วไอ้รูป30รูป3กระดาษเลยนะจุติมันก็จะมีกรรมชรูปกรรมชรูปดับก่อนจิตชรูปก็ดับตามมาแล้วก็อาหารชรูปก็ดับทีหลังอุตตชรูปก็ดับไปกลายเป็นผงฝุ่นที่เท่าไปที่เท่าไปมันรูปนั้นมันปฏิญที่จะตั้งถึงจุติก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นอนัตตาเพราะอะไรก็ใกล้เกินพิจารณาไปส่วนการพิจารณาไตรลักษณ์ในรูปที่กำหนดตัดตอนร้อยปีนั้นด้วยอำนาจแห่งอาทานะและนิเขปะอย่างนี้แล้วตอนนั้นไปยกขึ้นสู่วโยวุฒัตถะคมะวโยวุฒัตถะคมะอันนี้มีการพิจารณาอย่างหลากหลายนะตั้งแต่แบ่งร้อยปีเป็นสามส่วนเดี๋ยวตั้งถึงก้าวเท้าเดียวยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันให้ท่านได้เรียนหรือยังที่วัดจักรแดงได้เรียนบ้างนิดหน่อยนะซอยร้อยปีเป็นสามส่วนนะความตกไปแห่งรูปอันเติบขึ้นคือเจริญขึ้นด้วยอำนาจวัยเนี่ยชื่อว่าวโยวุฒัตถะธรรมะรูปมีการเจริญขึ้นแต่ว่าเมื่อเจริญแล้วเนี่ยมันก็มีการเสื่อมไปตามวัยของมันความว่ายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ด้วยอำนาจของวโยวุฒัตถะคมะนั้นยกอย่างไรคือพระโยคาวจรนั้นตัดตอนร้อยปีนั่นแหละออกเป็นสามวัยก็คือปฐมวัยมัชฌิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยนะวัยละ33ปีแรกนะ34ปีถัดมาแล้วก็33ปีตอนสุดท้ายปฐมวัย33ปีมัชฌิมวัยก็ไปเท่าไหร่อ่ะอีก34ปีก็เป็น77ใช่ไหมตอนนี้ก็ตายแล้วอ่ะออกขอโทษ67นะ67แล้วก็33ปีสุดท้ายในปัจฉิมวัยนะตอนนี้75ปีก็เรียกว่าตายแล้วล่ะปัจฉิมวัยแล้วล่ะครั้นตัดตอนด้วยวัย3นี้อย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ด้วยมนสิการว่ารูปที่เป็นไปในปฐมวัยก็ดับไปในปฐมวัยนั่นเองไม่ถึงมัชฌิมวัยเหตุนั้นรูปที่เป็นไปในปฐมวัยนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นชื่อว่าเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นชื่อว่าเป็นอนัตตารูปที่เป็นไปในมัชฌิมวัยเล่าก็ดับไปในมัชฌิมวัยนั่นเองไม่ถึงปัจฉิมวัยเหตุนั้นแม้รูปที่เป็นไปในมัชฌิมวัยก็ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงรูปที่เป็นไป33ปีในปัจฉิมวัยอาจจะมีความสามารถเป็นไปต่อแต่มรณะก็หามีไม่
เหตุนั้นแม้รูปที่เป็นไปในปัจจิมวัยก็ชื่อว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตานะเพราะนั้นก็อาศัยการมนสิการการใส่ใจการไถ่ตรวนอย่างเงี้ยนะเป็นวันๆเป็นคืนๆเนี่ยนะเพราะนั้นถึงต้องอาศัยความสงบอาศัยความวิเวกเพราะว่าถ้าเจอกันสองคนมันก็อดคุยกันไม่ได้ใช่ไหมครับถึงน้อยก็ทักกันนะครับแต่ว่าถ้ามีความมั่นคงแล้วทักไปแต่พิจารณาความไม่เที่ยงไปก็ได้ใช่ไหมได้ครับแต่ว่าเริ่มต้นนี้ก็คงจะต้องอาศัยวิเวกอาศัยความรู้ปริยัติแล้วก็อาศัยความเข้าใจที่มั่นคงนะอันนี้ก็ซอยร้อยเปลี่ยนสามส่วนสามใบนะก็ใส่น้อมพิจารณาอย่างนี้อันนี้ก็ซอยร้อยปีเป็นสิบส่วนพระโยคาวจรครั้นยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยวโยวุฒัตถะคมะด้วยอำนาจวัยมีปฐมวัยเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยวโยวุฒัตถะคมะด้วยอำนาจทศกะสิบเหล่านี้อีกก็คือเราจะแบ่งอายุร้อยปีเนี่ยเป็นสิบส่วนสิบส่วนนะสิบส่วนแรกเขาเรียกว่ามันทะทศกะสิบปีแห่งเด็กอ่อนมันทะแปลว่าอ่อนกิจธาทศกะสิบปีแห่งการเล่นวันนะทศกะก็สิบปีแห่งผิวพรรณพละทศกะก็สิบปีแห่งกำลังปัญญาทศกะสิบปีแห่งปัญญาหานิทศกะก็สิบปีแห่งความเสื่อมอันนี้ก็เท่าไหร่แล้วหกสิบแล้วหกสิบมันเสื่อมแน่นอนเลยปภาราทศกะก็สิบปีแห่งความคล้อมเจ็ดสิบแล้วหกสิบนะวังกะทศกะก็สิบปีแห่งความคล่อมในปีที่แปดสิบโมมูหาทศกะสิบปีแห่งความหลงลืมนี่ปีที่เก้าสิบลายนะทศกะสิบปีแห่งความนอนนะพระผู้เป็นคำบังเทยคำกลอนของพวกชาวบ้านนะก็บอกสิบปีอาบน้ำบ่อหนาวเล่นน้ำสนุกเลยสิบปีเนี่ยยี่สิบปีจีบสาวบ่เบื่อสามสิบปีซื้อมื้อมาก่อนไก่พวกวัยขยันนะสามสิบปีนี่วัยกำลังอะไรเรียกว่าอะไรนะครับซื้อมื้อมาก่อนไก่ซื้อมื้อมาก่อนไก่เป็นสายอีสานหมายถึงว่ามาก่อนไก่ไงตื่นแต่เช้าอ่ะตื่นแต่เช้ามาก่อนไก่สี่สิบปีมือไขว่หน้าผากคันหนึ่งคิดถึงข้างหน้าข้างหลังและจะทำอะไรดีจะเก็บเงินสะสมเงินทองจะตั้งครอบครัวตอนนี้คิดหนัก40ปีเนี่ยนะ30ปีนี้ยังเป็นวัยกำลัง50ปีไปบ่หึงมาทอดหุยไปบ่ถึงมาทอดหุยหมายถึงว่าเหนื่อยแล้วไปยังไม่ถึงที่ก็นั่งพักก่อน60ปีเป่าคลุยบ่ดังนะไม่มีแรงละนะลมเริ่มไม่มี70ปีเนื้อหนังลุลวกเนื้อหนังก็เหี่ยวลง80ปีหนักหนวกมาหูหูหนวกแล้ว90ปีขี้ไหลบ่หูขี้ไหลไม่รู้ตัวเลย100ปีไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายนะเพราะฉะนั้น10ปีเนี่ยเป็นวัยที่เป็นเด็กอ่อนเป็นวัยที่เล่นนะนะเป็นวัยเด็กอ่อนนะยังนอนแบนเบาะต้องมีคนอุปถัมภ์อุปถากดูแล20ปีก็เป็นวัยเล่น30ปีก็เป็นวัยแต่งตัว40ปีเป็นวัยกำลังนะ30ถึง40เนี่ยวัยกำลัง40ถึง50นี่วัยปัญญา50ถึง60วัยเสื่อม60ถึง70วัยคล้อม70ถึง80วัยค่อม80ถึง90วัยหลงลืมแล้วก็90ถึง100ปีก็วัยนอนนั้นตอนไหนที่เราชอบนอนนะตอนนั้นก็เป็นวัย90ถึง100นะตอนไหนที่หลงลืมก็เป็นวัยอะไรวัย80ถึง90